สวัสดีครับ EP นี้ผมขอนำผักพื้นบ้านที่น่าสนใจชนิดหนึ่งมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมตามมาดูกันนี่ครับต้นเล็กๆที่เติบโตแผ่กระจายอยู่บนพื้นดินแบบนี้เลยเขามีชื่อว่าสะดาวดินผักชนิดนี้ทางภาคเหนือเรียกว่าผักขวงในขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักเรียกกันว่าผักกั่นขมผักชนิดนี้มีรสขมคล้ายกับสะเดาจึงถูกเรียกขานว่าสะเดาดินเป็นผักที่นิยมใช้ประกอบอาหารจำพวกต้มและแกงต่างๆเนื้อผักชนิดนี้มีความนุ่มและให้รสขมเล็กน้อยจึงช่วยเพิ่มรสให้น่ารับประทานได้เป็นอย่างดีสะเดาดินที่ถ่ายมาให้ชมนี้มีทั้งที่ขึ้นเองในสวนเกษตรอินทรีย์ริมน้ำของผมและก็มีทางที่ขึ้นเองอยู่ในกระถางผักที่ผมปลูกไว้ที่บ้านด้วยสะดาวดินเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กเป็นชนิดเลื้อยมีลำต้นเตี้ยทอดเลื้อยแต่กิ่งก้านสาขาแผ่กระจายราบไปกับพื้นดินขึ้นตามบริเวณที่ชื้นแฉะตามไร่นาและตามสนามหญ้าทั่วไปพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศโดยจะพบมากทั้งในภาคเหนือและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลำต้นมีลักษณะหลักสั้นสีน้ำตาลอมแดงแทงขึ้นเหนือดินเล็กน้อยจากนั้นลำต้นแตกกิ่งแขนงออกเป็นจำนวนมากกิ่งมีขนาดประมาณ 0.2 ถึง 0.3 มิลลิเมตรความยาวประมาณ 10 ถึง 20 เซนติเมตรกิ่งมีลักษณะเป็นข้อปล้องบริเวณข้อเป็นส่วนแตกออกของใบกิ่งแขนงอ่อนมีสีเขียวอ่อนส่วนกิ่งที่โตเต็มที่แล้วมีสีเขียวอมน้ำตาลกิ่งแขนงพวกนี้เมื่อเริ่มแตกออกจะนอนเลื้อยไปตามพื้นดินใบเป็นใบเดี่ยวมีขนาดเล็กครับออกเป็นคู่ตรงข้ามกันบริเวณข้อกิ่งซึ่งในแต่ละข้อจะมีใบอยู่ประมาณ 4-5 ใบลักษณะของใบเป็นรูปยาวรีปลายใบมีทั้งแบบแหลมและแบบมอนโคนใบสอบขอบใบเรียบแผ่นใบและขอบใบเรียบมีสีเขียวอ่อนแผ่นใบด้านล่างมีสีที่จางกว่าแผ่นใบด้านบนนะครับใบมีขนาดกว้างประมาณครึ่งเซนติเมตรและก็ยาวประมาณ2เซนติเมตรมีก้านใบที่สั้นสะเดาดินออกดอกเป็นช่อสั้นๆขนาดเล็กเป็นดอกเดี่ยวที่รวมกันอยู่ตามข้อของลำต้นในช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 5-8 ดอกดอกเป็นสีขาวอมเขียวมีกลีบดอกอยู่5กลีบแต่ละกลีบก็จะมีความยาวประมาณ3มิลลิเมตรส่วนก้านดอกจะยาวกว่ากลีบดอกออกดอกและก็ติดผลได้ตลอดทั้งปีผลของสะเดาดินมีลักษณะเป็นรูปยาวรีมีขนาดยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตรเปลือกผลมีสีน้ำตาลเมื่อผลแก่จะแตกออกเป็น3แฉกทำให้เห็นเมล็ดที่อยู่ภายในผลได้ชัดเจนเมล็ดพวกนี้จะทยอยแก่แล้วก็ร่วงลงดินเมล็ดจะมีจำนวนมากครับเป็นสีน้ำตาลแดงแล้วก็มีขนาดเล็กประมาณเม็ดทรายโดยส่วนมากแล้วสะเดาดินมักขึ้นได้ในบริเวณที่ชื้นแฉะแต่ก็สามารถทนแรงได้ดีเช่นกันเขาเป็นพันไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจ้าแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดแต่ก็จะชอบดินทรายหรือดินร่วนปนทรายมากเป็นพิเศษการขยายพันธุ์นั้นก็จะใช้เมล็ดโดยทั่วไปแล้วสะเดาดินจะเริ่มแตกหน่อและเจริญเติบโตเป็นต้นขนาดเล็กในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่น้ำในแอ่งน้ำหรือในนาข้าวแห้งแล้วและเราสามารถเก็บลำต้นมาประกอบอาหารได้ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนเมษายนแต่ที่ส่วนของผมนี้มีการผ่านน้ำข้าวไประยะอยู่ทุกเดือนจึงมีสะเดาดินเจริญงอกงามอยู่ตลอดทั้งปีแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในกระถางปลูกผักที่บ้านซึ่งในกระถางพวกนี้ก็มีต้นสะเดาดินให้เห็นทั้งปีเช่นกันการเก็บผักสะเดาดินนั้น
ดยทั่วไปจะใช้วิธีถอนทั้งลำต้นและรากเพราะนิยมใช้ทั้งส่วนรากและลำต้นในการปรุงอาหารเพราะทุกส่วนไม่เป็นเสี้ยนเคี้ยวง่ายนุ่มรับประทานได้ทุกส่วนมีวิธีเก็บโดยการใช้มือจับถอนบริเวณโคนต้นดึงถอนให้รากติดขึ้นมาด้วยแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วมักจะเก็บผักชนิดนี้มารับประทานโดยการเด็ดมาเฉพาะส่วนยอดครับแล้วก็ปล่อยให้ส่วนของลำต้นเจริญเติบโตและแตกกิ่งก้านสาขาต่อไปและทั้งหมดนี้คือสะเดาดินที่ผมพามาแนะนำตัวใน EP นี้เดี๋ยว EP หน้าผมจะพาพืชผักผลไม้ชนิดอื่นมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รับชมอีกอย่าลืมแวะมารับชมกันนะครับ EP นี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ